ซาร่าคาซิงกินีเผยตั้งทนายไปศาลแทนสู้คดีไหมพิรัตหลังยื่นศาลขออำนาจปกครองน้องแม็กเวลร่วมกันลั่นแม่ไม่ยอมเสียลูกไปไม่อยากให้ใครพาแก้วตาดวงใจไปจากกรณีที่นักร้องและนักแสดงหนุ่มไมค์พลัดพึ่งศาลยื่นคำร้องขออำนาจปกครองบุตรร่วมกับซาร่าคาซิงกินีขอให้ศาลพิพากษาให้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของน้องแม็กซ์เวลล์พร้อมเผยว่าไม่ได้เจอหน้าลูกมาหลายเดือนแล้วล่าสุดซาร่าได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมเป็นภาพคู่กับน้องแม็กซ์เวลล์พร้อมทั้งข้อความระบุว่าใบหน้าของพี่แม็กซ์ดวงตาที่อบอุ่นรอยยิ้มที่มีความสุขความไร้เดียงสาของเด็กน้อยคนนี้ลูกของแม่แม่มีความสุขทุกวันแม่รักลูกทุกวันตั้งแต่วันที่รู้ว่าในท้องของแม่ยังมีอีกหนึ่งชีวิตน้อยๆตั้งแต่วันที่ลูกเกิดวันที่ลูกลืมตาขึ้นมาเสียงแรกที่ลูกร้องรักแท้ของแม่ดวงใจของแม่แม่ทนแม่ยอมเสียสละได้ทุกอย่างเพื่อความสุขของแม็กเวลแม่เป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้มีอะไรวิเศษไปกว่าคนอื่นแม่ไม่อยากเสียลูกไปไม่อยากให้ใครพรากแก้วตาดวงใจไปจากแม่แม่จะเข้มแข็งพร้อมสู้ด้วยใจที่เต็มไปด้วยความรักที่แม่มีต่อลูกพี่แม็กครับแม่รักลูกสุดหัวใจแม่จะเข้มแข็งที่สุดเพื่อให้เราได้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมตอนนี้ซาร่าแต่งตั้งทนายและให้ผู้จัดการส่วนตัวไปศาลนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ